ช่วงสุดท้ายของรายการครับเรายังมีความเคลื่อนไหวของวงการกีฬาในบ้านเรามาฝากกันนะครับมีหลายเรื่องให้ได้ติดตามครับติดตามในไทยทูเดย์เลยครับไทยทูเดย์ครับเราเริ่มกันที่ข่าวของโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรครับรัดฟ้าเตรียมฉลองมงคลสมรสกับฝนคุณนะครับเดือนมกราคมหลังจากที่เว็บไซต์ของจีนนั้นเปิดเผยภาพสุดสวีทหวานเลยครับหลังจากเข้าพิธีวิวาห์ระหว่างนายเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหรือโค้ชออสนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกับฝนคุณครับอดีตนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติจีนไปเมื่อวันที่6ธันวาคมนะครับที่สโมสรทหารบกเมื่อวันที่4ธันวาคมที่ผ่านมานะทั้งคู่ได้เข้ารับพระราชทานน้ำสังจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับที่วังจิตรดารโหฐานท่ามกลางความยินดีของครอบครัวทั้ง2ฝ่ายครับล่าสุดเมื่อวันที่26ธันวาคมครับเว็บไซต์ของจีนครับได้เผยแพร่ภาพสุดหวานของทั้งคู่ครับพร้อมทั้งระบุว่าพิธีฉลองมงคลสมรสจะจัดขึ้นอีกครั้งในวันที่18มกราคมปี2558ก็คือปีหน้านี้นะครับที่โรงแรมเทเชอร์ฮอลล์เวลาลงทะเบียนก็คือ10โมงเช้าตามเวลาในท้องถิ่นนะครับส่วนพิธีการนั้นช่วงพิธีก็คือ11นาฬิกา8นาทีครับที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนครับยังอยู่ที่เรื่องของวอลเลย์บอลนะครับจากที่พูดถึงโค้ชแล้วก็พูดถึงผู้เล่นบ้าง นะครับโดยที่ทีมกรุงเทพก็มีปัญหานะครับเนื่องจากว่านิออนเนี่ยมีโอกาสที่จะต้องพักในช่วงนี้แหละครับโดยที่ทีมวอลเลย์บอลกรุงเทพมหานครโชคร้ายครับเมื่อตัวตกหัวสาวมือหนึ่งของทีมครับนิออนพรหมรังสีนะครับก็หมดสิทธิ์ลงสนามให้กับทีมถึง6เดือนครับนิออนนั้นเป็นมือตบหมายเลขหนึ่งของทีมนะครับก็จะหมดสิทธิ์ลงสนามแล้วก็ต้องเข้าผ่าตัดหัวเข่าจากหลังจากที่เขาเจ็บในการแข่งขันที่แมตช์พบอยุธยา ATCC นะครับแพทย์วินิจฉัยนะครับบอกว่าการบาดเจ็บพบว่าเอ็นไขว้หัวเข่าคู่หน้าฉีกครับต้องเข้ารับการผ่าตัดซึ่งแพทย์ก็นัดผ่าตัดในวันที่6กุมภาพันธ์ปีหน้านะครับแล้วก็ต้องใช้เวลาในการพักรักษาตัวนาน 4-6 เดือนเลยทีเดียวครับทำให้หมดโอกาสในการลงสนามในการแข่งขันเลขที่2แน่นอนแล้วนะครับโดยที่นิออนลงสนามให้กับทีมกรุงเทพมหานครพบกับอยุธยา ATCC เมื่อวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาครับโดยที่ในเซตที่4ครับนิออนก็ได้รับบาดเจ็บที่หัวเข่าจะต้องถูกเปลี่ยนตัวออกครับและในเกมนัดนั้นกรุงเทพมหานครก็แพ้กับอยุธยาไปด้วยนะครับ2-3เซตส่วนในนัดสุดท้ายของรอบแรกนะครับก็จะเปิดบ้านพบกับทีมศรีสะเกษ VC ในวันที่28ธันวาคมนะครับ16นาฬิกาก็เป็นวันปิดท้ายของเลขแรกนะครับที่ศูนย์กีฬาประชานิเวศครับในช่วงท้ายรายการครับเราไปดูโปรแกรมการถ่ายทอดสดกีฬาทาง True Chance กันครับแม้ว่าในช่วงนี้ฟุตบอลอาจจะพักเบรกอยู่นะครับแต่ว่า NBA ยังมีให้ได้ดูกันครับซานอันโตนิโอเจอกับนิวออร์ลีนส์ครับ8โมงเช้าวันพรุ่งนี้ทาง NBA TV ครับส่วนฟินิกซ์เจอกับซาคราเมนโตตอน10โมงเช้านะครับดูได้ทาง True Sport 3 True Sport HD ครับรายชื่อผู้โชคดีนะครับทีมที่พิสารดอกไม้แก้วย้ายไปอยู่ก็คือกอล์ฟสระบุรีครับรายชื่อผู้โชคดี2ท่านนะครับคุณวิเชียรวันสาและคุณเพียงขวัญพัวรักษานะครับเดี๋ยวทีมงานเราจะมีการติดต่อเพื่อรับทราบรายละเอียดในการรับเสื้อแจ็คเก็ตทั้ง2ตัวนี้นะครับผมสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้นะครับที่ Facebook ของรายการครับเซิร์ชชื่อรายการ Sport Today นะครับในช่องเซิร์ชของ Facebook และสามารถติดตามรายการย้อนหลังกันได้ใน True Chance Anywhere นะครับปิดท้ายวันนี้ในส่วนของ World Motion ก็ต้องไปติดตามไฮไลท์ที่บรรดานักกีฬา NBA นั้นไม่พักครับในวันคริสต์มาสก็ไปดูNBA ในวันคริสต์มาสกันครับครับวันนี้หมดเวลาสำหรับรายการแล้วนะครับในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวหลายท่านเริ่มหยุดตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์นี้แล้วนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขในช่วงเทศกาลวันส่งท้ายปีเก่าแล้วก็ต้อนรับปีใหม่นะครับเดินทางปลอดภัยทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้กับรายการของเราในช่วงเที่ยงเจอกัน1ช่วงนะครับวันนี้เรา2คนพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ